เฮ้ยกินมันกินมันโดนไม่ได้เลยไม่ได้เอาจับกุ้งก็เอาลงแล้วไงพอลงไปเลยนะมาอ่ะต่อไปครับเฮ้ยชิมด้วยดิอ้าวใช่เหรอเออเอาอีกคำได้ไหมให้บีตักให้ไม่ได้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีกลิ่นที่บ้านดีด้วยกลิ่นทิกเกอร์เดี๋ยวกลิ่นทิกเกอร์อยู่ในกลิ่นทิกเกอร์อยู่ในสปาเกตตี้อ่ะเฮ้ยกลิ่นนี่เว้ยกลิ่นกล่องกลิ่นพลาสติกไม่ดีนะเนี่ยอืมโทรไปด่าเลยด่าใครกินนิ้งอะไม่กินแบบนิ้งกล่องควรล้างแบบล้างดีๆหน่อยก๊าซล็อกอันนี้มันเป็นแก้วนะเออจากฟ้าพวกกลิ่นพลาสติกพวกเนี้ยเคยได้ยินคำนี้มาเวลาเราได้กลิ่นอะไรอ่ะมันคือละอองของอันนั้นอะอะไรอ่ะรู้อยู่ๆ iPad แม่งก็เล่นเองกลับบ้านแล้วพี่ไม่อยู่แล้วอันนี้โอ้โหต้องถ่ายไว้พอดีด้วยอ่ะไม่ได้เมคนะเว้ยคือพูดจริงจากใจเลยโหคนลุกจริงมาเคยก็ว่าเรื่องอะไรบางทีเขาจะชอบก็ได้ไงก็มีเสียงหัวเราะไงพวกเราตลกไงก็ถ้าชอบก็ขอให้ดันให้พวกเราสำเร็จสักทีนะครับสาธุถ้าผิดพลาดหรือพูดอะไรไม่ดีกำลังจะเล่นมุกตรงนี้เลยขอโทษนะครับถ้าถูกใจก็เรายินดีเราก็จะมาสร้างเสียงหัวเราะให้อีกนะฮะถ้าชอบแต่ถ้าล่วงเกินหรืออะไรก็ขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยคือจริงๆต้องไหว้ที่ก่อนนะไหว้เจ้าที่ก่อนอันนี้พูดจริงๆจากใจไม่มีการเซตติ้งใดๆมันตั้งอยู่ตรงนี้ยังงงกันอยู่เลยยังเหวอกันอยู่เลยเนี่ยคือล็อกหน้าจอแล้วก็เสียบชาร์จไว้อย่างเงี้ยคือถ้าจะเปิดได้แล้วเปิดจาก Facebook อ่ะจริงต้องเปิดอย่างนี้ถูกป่ะอืมเนี่ยแล้วคลิปที่ลั่นขึ้นมาคืออันนี้ Magic Show Present Base of Paul เนี่ยก็เป็นเสียงของเราแบบเนี้ยหูยคนลุกเนี่ยคือถ้าทุกคนเห็นเดี๋ยวน้องไทยถ่ายไว้ตลอดป่ะเออถ้าทุกคนเห็นคือเรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเรานั่งอยู่ตรงกลางบ้านน่ะเมื่อกี้ที่ถ่ายคือถ่ายกำลังนั่งกินอยู่แล้วพอระหว่างถ่ายปุ๊บเสียงก็ขึ้นเองเลยใช่อันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปอะไรแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันไม่รู้เกิดอะไรอ่ะเมื่อกี้คือกล่าวว่าถ่ายเก็บแบบว่าถ่ายเก็บเล่นๆกำลังนั่งกินอะไรปกติแล้วอ่ะพวกเราถ่ายคลิปอ่ะพอเรามาเป็นบล็อกแบบเนี้ยเบื้องหลังเวลาทำอะไรคัดไปแล้วอ่ะมันก็เก็บตลอดใช่เป็นหน้าที่ของตากล้องน้องไทยเป็นหน้าที่กับน้องไทยที่จะคอยเก็บตลอดแล้วเรื่องราวเมื่อกี้ก็คือเราก็พร็อพอ่ะมันทำมาแล้วมันเป็นของกินถูกไหมอ่ะเราก็นั่งกินพร็อพแบบพูดง่ายๆเราก็นั่งแดกพร็อพกันเพราะว่าเราก็ทำชาเลนจ์ทำอะไรนะต้องกินได้กินอยู่ในระหว่างที่เรากินเราก็เล่นมุกตลกไปโบ๊ะบ้ากันไปก็เล่นกันไปง่ายไปเรื่อยระหว่างที่จังหวะนั้นน่ะถ้าใครดูในคลิปอ่ะพี่กำลังจะพูดอะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้กำลังจะเล่นมุกอะไรไม่รู้หลังจากที่เล่นมาเยอะๆแล้วอ่ะดูดีไอแพดแม่งก็เล่นเองแล้วมันหัวเราะลั่นบ้านเลยใช่ประเด็นคือเสียงหัวเราะสิ่งแรกที่มาคือเสียงหัวเราะใช่เราก็ตกใจว่าตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยใครโทรเข้าหรือใครโทรอะไรแล้วแบบลืมกดวางสายอะไรหรือเปล่าคือนึกภาพว่าโอ้โหขนลุกเลยคือนึกภาพว่าตอนเราเล่นมุกตลกกันอ่ะมันจะแบบเฮ้ยเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรออยู่ดีๆ iPad เปิดเองแล้วเป็นเสียงหัวเราะใช่เรานั่งเล่นมุกตลกกันตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้าดูในกล้องก่อนหน้าเนี้ยก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราวันนี้เราอยู่กัน4คนพี่ท็อปมีพี่เจมมีพี่พีน้องไทยซึ่งน้องไทยก็ถือกล้องอยู่ใช่เรา3คนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วสาบานจากใจว่าบ้านหลังนี้เราอยู่กันแค่4คน
ใช่จริงๆบ้านนี้คือต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องพีแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่นานแล้วเป็นบ้านหลังเก่าที่เรามาถ่ายกันอ่ะเราไม่ได้ถ่ายบ้านที่อยู่ปัจจุบันเพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยพ่อน้องพีอยู่มีผู้ใหญ่เขาอยู่น่ารบกวนเราก็เลยถ่ายคลิปเราใช้เสียงเยอะเราใช้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเราก็เลยมาใช้บ้านหลังเก่าของน้องพีเออมันไม่มีคนอยู่แล้วหรอกมันเป็นเหมือนพูดกันตรงๆคือมันก็คือบ้านที่ไม่ได้ใช้งานมานานน่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็สุดท้ายก็อยู่ที่วิจารณญาณนะพอดีมันเกิดอุบัติเหตุพอดีแล้วเราก็มีก็พูดอธิบายเดี๋ยวซีเรามีกล้องที่เก็บอยู่ตลอดอยู่แล้วก็เลยเออเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังแล้วกันแล้วก็หลังจากนี้ก็กลับบ้านดีกว่ามั้ยเออฟ้ากําลังเริ่มมืดแล้วฟ้ากําลังมืดแล้วยังไงก็เป็นเวลาที่แบบพีคมากพูดความรู้สึกหน่อยนิดถ้าเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพูดสั้นๆได้ไหมว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าป้าเป็นคนที่ชอบเก็บของอ๋อป้าเป็นคนเก็บของเก่าโอเคแต่เมื่อกี้ก็คือเขาว่าแล้วนะน่าจะแบบดูแฮปปี้แต่อย่างไรถ้าทำอะไรก็ไหวไปคดีไหวแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยโอเคอะไรที่ไม่โอเคอ่ะเราไม่ฝากรายการแล้วกันคลิปนี้มันเป็นคลิปแบบมันเอ็กซิเดนต์ใช่ไม่ได้ความตั้งใจจริงๆไม่มีการยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับผลงานโพสเพิ่มกับอะไรแล้วกันแล้วก็ยังไงคะถ้ามุดแบบมีเฮียสิทธิ์ที่อยู่แถวนี้ก็มันเป็นเสียงหัวเราะเนาะเราก็ทึกทักแล้วกันเราทึกทักไปเองว่าท่านคงพอใจคงมีความสุขคงชอบก็ถือว่าดีดีแล้วก็สาธุขอมอบความสุขนี้ให้ให้ท่านไปอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคไปแยกย้ายแยกย้าย